อยู่ในเครื่องแบบที่น่ากลัวที่สุดคือข้าราชการประจำผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าข้าราชการประจำนี้ถูกพร่ำสอนหรือให้เป็นเรียกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของกระทรวงทบวงกรมต่างๆคนที่สอบข้าราชการได้ต้องยอมรับการโกงนะฮะคือเขาโกงกินเป็นระบบใครเป็นผู้ว่าก็ต้องได้อัตราส่วนนะเท่านั้นเท่านี้นะครับคือมันเริ่มกินตั้งแต่หัวหน้าส่วนถ้าคุณไม่กินนะก็ไม่ได้เขาบอกอย่างนี้คุณต้องทำให้ฉันถึงบอกว่าโจรในเครื่องแบบก็คือคนที่เป็นข้าราชการพวกนี้มือยาวสาวได้สาวเอานะครับงบประมาณแผ่นดินต่างๆนะลงมาสู่ข้าราชการประจำเป็นคนทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับเอกชนและส่วนมากก็โกงกินครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งที่เป็น FC แฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศหลายคนก็ติดตามผมหลายคนก็รังเกียจนะผมนะหลายคนก็ไม่ชอบนะคำพูดคำจาผมหลายคนก็เข้าใจผมเพราะผมพูดตรงไปตรงมาน้องเขาวันนี้เขาบอกว่าโจรในเครื่องแบบนี้คือใครแล้วทำไมมันน่ากลัวนะครับพี่น้องประชาชนที่รักท่านครับคนเราเกิดมานั้นบนพื้นฐานหลักความเป็นคนในพื้นแผ่นดินสยามหรือประเทศไทยนั้นเรามีความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพและการได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิเสมอกันตามรัฐธรรมนูญนับแต่2475เป็นต้นมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยก็มีความเป็นเสรีขึ้นในเรื่องของการใช้สิทธิในการเลือกผู้แทนหรือตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่ในองค์กรทางการเมืองนั่นคือการเลือกส.ส.นะและก็มีการกระจายอำนาจออกไปเมื่อปี2537-38ถึง40ถึงปัจจุบันนะครับมีการกระจายอำนาจรูปแบบของการปกครองนะฮะที่ลึกลงไปก็คืออบต.เทศบาลนะอบจ.ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีจนในเครื่องแบบนะฮะหลายคนว่ามันคือใครและมันทำไมถึงจะมีความน่ากลัวคนที่เป็นข้าราชการประจำนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่มาขออาสารับใช้พี่น้องประชาชนนะมาทำหน้าที่กำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายและก็มี2 ส่วนนะครับคือส่วนที่เป็นข้าราชการประจำกับข้าราชการการเมืองข้าราชการเมืองก็ได้แก่ส.ส.ส.ว.นะแล้วก็ที่อยู่ในรัฐสภานะครับอย่างผมเนี่ยก็ถือว่ากินเงินเดือนก็เป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับถึงแม้ไม่มีตำแหน่งในลักษณะที่เป็นประจำนะครับก็เป็นกรณีที่ทางรัฐสภาเป็นคนแต่งตั้งโดยประธานรัฐสภานะครับเสนอโดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องมาพูดครับวันนี้หลายคนไม่ชอบผมหรอกครับเพราะว่าผมเป็นคนพูดตรงโจรในเครื่องแบบที่น่ากลัวที่สุดคือข้าราชการประจำผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าข้าราชการประจำนี้ถูกพร่ำสอนหรือให้เป็นเรียกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของกระทรวงทบวงกรมต่างๆคนที่สอบข้าราชการได้ต้องยอมรับการโกงนะฮะคือเขาโกงกินเป็นระบบใครเป็นผู้ว่าก็ต้องได้อัตราส่วนนะเท่านั้นเท่านี้นะครับคือมันเริ่มกินตั้งแต่หัวหน้าส่วนถ้าคุณไม่กินนะก็ไม่ได้เขาบอกอย่างนี้คุณต้องทำให้ฉันถึงบอกว่าโจรในเครื่องแบบก็คือคนที่เป็นข้าราชการพวกนี้มือยาวสาวได้สาวเอานะครับงบประมาณแผ่นดินต่างๆนะลงมาสู่ข้าราชการประจำเป็นคนทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับเอกชนและส่วนมากก็โกงกินกินเงินเปอร์เซ็นต์แทบทุกคนนะครับผมบอกว่ามีการได้นอกได้ในก็คือได้เงินสินบนทุกแทบทุกคนเรื่องจริงฮะผมบอกว่า 90% นะไอ้ที่ไม่ได้กินก็คือ 10% แต่คนที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการมากกินทั้งนั้นนะครับพี่น้องกินหินกินทรายกินกระดาษยังกินเลยครับนะฮะกระดาษรีมนึงยังกินเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงฮะเป็นเรื่องที่ประเทศชาติบ้านเมืองถึงไม่เจริญรุ่งเรืองไงฮะเป็นกรณีที่เป็นโจรในเครื่องแบบและคราวนี้โจรในเครื่องแบบที่กินหนักนะก็คือนักการเมืองนักการเมืองก็กินทีนึงเนี่ยโอ้โหเยอะนะครับใช่ไหมฮะเขาหาเงินมาไว้เพื่อตุนในการซื้อเสียงเพื่อให้ตัวเองเข้าสู่อำนาจในแต่ละคราวในการเลือกตั้งใช้เงินหนูซื้อเสียง100-200ไม่ได้นะวันนี้ขั้นต่ำนะครับต้อง300-500อย่างเทศบาลนะฮะที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยใครซื้อเสียง100-200สอบตกนะครับเทศบาลที่ผมอยู่เนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยในเมืองผมอยู่นครพิสัยเนี่ยซื้อเสียงขั้นต่ำ1,000นะฮะ
ซื้อจิตวิญญาณชาวบ้านเนี่ย 1,000 บาทตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยซื้ออีกหัวละ 2,000 เลยนะครับนะฮะครอบครัวนึงเนี่ยมี10คนเนี่ยได้แล้วตอนเย็น 1,000 บาทก็ 10,000 ตื่นเช้ามาเนี่ยนะแทงอีกเขาบอกแทงตอนเช้าอีกหัวละ 2,000 ใครซื้อเยอะได้เป็นครับใครซื้อน้อยอ่ะไม่ได้เป็นดีก็ช่างชาวบ้านไม่สนใจถ้าเงินให้กูก็เอาคนนั้นเห็นไหมฮะนี่คือโจรก็เป็นโจรในเครื่องแบบเมื่อได้เป็นนายกเทศมนตรีแล้วก็โกงกินไงฮะคิดตื่นเช้าขึ้นมาไม่คิดอะไรมีเงินในคงคลังเท่าไหร่ไม่คิดสิเรียกช่างมาเรียกสมาชิกในกลุ่มก็ได้เองมาเราจะจัดจ้างอะไรวันนี้จะซื้อจะจ้างอะไรไม่เกิน 500,000 บาทรับเหมาเองเลยตั้งนายกนายขอขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาเป็นผู้รับเหมาแล้วก็ทำสัญญาจ้างเองกูทำเองตรวจเองเบิกเองเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เร็วนะฮะที่สุดคือจุดในเครื่องแบบพี่น้องบอกว่านี่เราเรียกเขาแล้วเขาต้องพัฒนาเขาต้องหาไปกินนะฮะดังนั้นคุณต้องกลับไปใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบเขาไงนะครับนี่เรื่องจริงนะพี่น้องประชาชนถ้าหากวันนี้เราไม่สามารถกำจัดจุดในเครื่องแบบได้ประเทศชาติบ้านเมืองอย่าหวังเลยครับว่าจะเจริญก็อยู่ไปแบบนี้แหละนะฮะอยู่ไปอย่างนี้แหละทุกคนเข้ามาแสวงหาอำนาจทั้งนั้นได้อำนาจแล้วก็โกงกินเงินภาษีพี่น้องประชาชนทุกคนของแผ่นดินกินไม่ทั้งเงินภาษีของพระเจ้าอยู่หัวนะครับทุกวันนี้พระเจ้าอยู่หัวเสียภาษีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับพระองค์ท่านเนี่ยให้ตากฎหมายออกกฎหมายร่างกฎหมายนะครับคืออยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วก็ต้องเสียภาษีทรัพย์สินส่วนพระกษัตริย์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่ก่อให้เกิดรายได้นะพระองค์ท่านก็เสียภาษีเห็นไหมฮะเสียภาษีนะอยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะเป็นประมุขของประเทศยอมเสียภาษีให้กับน้องประชาชนเอามาให้โจรในเครื่องแบบกินครับโกงกินคิดดูครับผมต้องบอกว่าโจรในเครื่องแบบหนักนะฮะกินหนักคือผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยนะถ้าไม่โกงไม่กินเนี่ยครับผมบอกว่าจังหวัดนั้นๆเนี่ยเลยรุ่งเรืองงบผ่านผู้ว่าเยอะมากผมบอกเลยครับถ้ามีการตรวจสอบจริงๆนะฮะแล้วก็กำหนดคุณภาพโดยที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินไม่โกงไม่กินนะผมว่ามันจะรุ่งเรืองและส่วนมากเขากินเป็นระบบแล้วพวกนี้มันมีเครือข่ายในการรับอนุสินจ้างในการปล่อยให้ผู้ทำความผิดลอยนวลพวกนี้มีหมดเลยครับนะเขาเป็นเส้นสายกันใครเอามาขัดมาขวางเนี่ยบางทีจะมาหิ้วกูสิกูยิงหัวกบาลมึงบอกว่าเนี่ยนะคือเราพูดเนี่ยเพื่อให้เกิดความแตกฉานทางความคิดถ้าพี่น้องต้องการให้ชาติบ้านเมืองเจริญนั้นเราต้องจับพวกนี้เข้าคุกหลายคนเป็นผู้การหลายคนเป็นผู้ว่าติดคุกติดตารางนะครับเพราะความอยากเพราะการไปโกงกินนี่แหละนะเขียนโครงการขึ้นมาแล้วก็กินเองนะฮะชงเองกินเองกับลูกน้องมันทำให้ชาติบ้านเมืองล่มจมนะครับวันนี้ที่ศาลอาญาทุจริตผมบอกว่าคดีที่ถูกฟ้องไปเนี่ย 99.99% ติดคุกทั้งนั้นบางคนเนี่ยนะครับเป็นสอบตแล้วก็มีสิทธิ์ลงนายกสั่งลูกน้องเดียวกูจะโกงเอาอย่างเดียวกินเอาอย่างเดียวเห็นไหมฮะแล้วทุกวันนี้ก็ติดคุกติดตารางนะเวลาเขาคุกไปแล้วบอกว่าถูกกันแกล้งเขาอยากแกล้งมึงทำไงนะฮะมึงทำผิดกฎหมายมึงละเว้นหน้าที่บัตรหน้าที่โดยไม่ชอบทุจริตต่อหน้าที่เขาต้องฟ้องมึงอ่ะเห็นไหมครับนี่เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องประชาชนครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยนั้นถ้าหากเราไม่สามารถกำจัดโจรในเครื่องแบบได้ยากครับอย่าไปโทษประชาชนประชาชนนั้นเป็นผู้เสียภาษีแต่กลุ่มคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยโกงกินทุจริตทุกคนครับผมบอกเลยว่าข้าราชการเนี่ยทุจริตทุกคนหนึ่งทุจริตต่อเวลาเขาให้ลงเวลา8โมงเช้าออกงาน5โมงเย็นเนี่ยมันไม่ไปหรอกครับ8โมงเช้ามันไปเที่ยงบ่าย3มันก็ออกแล้วเห็นไหมฮะนี่คือสันดานของคนเห็นแก่ตัวไม่ยึดหลักนะเป็นผอ.โรงเรียนเนี่ยเงินเดือน 5-60,000 เอา 5-60,000 ตั้งนะครับมันจะแหน่งอีกบางคนถึง 70,000 นะฮะเอา30วันไปหารนี่ครับวันละ 2,000 กว่าบาทเอาเวลาทำงานไปที่8ชั่วโมงไปหารนี่คุณได้ค่าแรงอ่ะต่อวันมากกว่าประชาชนเท่าไหร่เป็นผู้เสียภาษีแต่คุณเอาเวลาไปน้องประชาชนเนี่ยไปใช้อย่างอื่นไปตีกอล์ฟนะไปนอนกกเมียน้อยดูสิครับมันทำให้ข้าราชการระบบข้าราชการเมืองไทยมันล้มเหลวนะครับกลุ่มผู้คนนี้ไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้นำไม่สำนึกในเงินทุกบาททุกสตางค์ที่น้องประชาชนเสียไปกลุ่มผู้คนพวกนี้ครับเป็นเป็ดนะฮะเปรตยังไม่ตายนะครับตื่นเช้ามาคิดยังไงถามว่าโรงเรียนกูเนี่ยผอ.เนี่ยกูจะโกงแม่ไงวะกูจะหาแดกอะไรวะ
และใครว่าจะมาบรรณาการครูมึงจะได้ขั้นไหมใกล้ขึ้นแล้วให้ขั้นเนี่ยเดือนเมษาตุลาเนี่ยมาบางคนเนี่ยข้าราชการตัวน้อยๆอยากได้ขั้นปีนึงไม่เคยได้เพราะไม่เคยบรรณาการผอ.บางคนผอ.เห็นเด็กบรรจุใหม่นะมึงเรียกมาหอมแก้มเรียกมานอนด้วยก็มีเยอะแล้วให้ขั้นเขานี่คือความเลวร้ายของเมืองไทยมีจริงครับมันเป็นเรื่องจริงที่สังคมเนี่ยรู้แต่ไม่เคยใครกล้าพูดกลุ่มคนพวกนี้ผมไม่เคยให้ราคาเลยผมไม่ให้ราคาครับไม่ให้ราคาค่างวดเพราะคนพวกนี้ไม่ใช่คนดีเป็นคนทุจริตต่อหน้าที่นะครับทุกคนนะที่ทำดีเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่น้องครับวันนี้ผมบอกว่าโจรในเครื่องแบบหนักผมบอกว่าวันนี้ผมทำแล้วประเด็นไหนครับวันนี้ผมกล่าวโทษแล้วกล่าวโทษให้ผู้ว่ากับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษดำเนินการนะครับจับผู้กระทำความผิดผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยที่ละเมิดต่อกฎหมายและคุณหมอทำให้ไปจับยี่ปั้วจับเล็กๆก่อนผู้ว่าก็ได้โควต้ามานะครับตำรวจผู้ว่าเนี่ยส่วนราชการได้โควต้าลอตเตอรี่มานะครับคุณขายให้ใครนะจริงเนี่ยพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าจังหวัดหนึ่งเนี่ยได้โควต้าลอตเตอรี่มาไปถามเขาที่ว่าเขาไปขายให้ใครและใครเอาไปขายทำไมขายเกินราคาถามแค่นี้ผู้ว่ามันตอบได้ไหมกับผู้การน่ะพวกนี้เขาได้โควต้าลอตเตอรี่มานะครับไม่ใช่ไม่ได้มานะครับส่วนราชการได้มาจังหวัดหนึ่งเนี่ยผมไปทำหนังสือถามไปครับว่าศรีสะเกษได้โควต้าลอตเตอรี่จังหวัดจากกองฉลากมาเนี่ยกี่ฉบับกี่เล่มกี่กล่องแล้วคุณไปขายให้ใครทำไมมันถึงขายเกิน80บาทเกินเลยอ่ะนะทุกแห่งหนตำบลทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษขายด้วยเกินราคาหมดทำไมผู้การไม่จับไม่สั่งลูกน้องให้จับกลุ่มครับทำไมผู้ว่าไม่เอาปลัดอำเภอเนี่ยไปจับกลุ่มปล่อยขายอยู่ในบริเวณหน้าศาลปล่อยขายอยู่หน้าสารากลางปล่อยขายในสารากลางจังหวัดปล่อยขายในโรงพักนี่คือการบังคับใช้กฎหมายหรือผู้ขั้นเนี่ยเขากล่าวอ้างว่าเขาจ่ายสวยแล้วถามว่าจ่ายสวยให้ใครใหญ่สุดในจังหวัดถ้าฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินปกครองก็คือผู้ว่าใหญ่สุดรองลงมานะฝ่ายของข้าราชการตำรวจก็คือผู้การแล้วใครใหญ่สุด2คนเนี่ยได้รับสวยไหมถ้าไม่รับสวยทำไมไม่จับน้องจับนะครับทำไมคุณปล่อยให้เขาละเมิดกฎหมายอ่ะเห็นไหมฮะคือบอกว่าโจรในเครื่องแบบเนี่ยมันน่ากลัวมากพี่น้องครับถ้าตราบใดเราไม่จับโจรในเครื่องแบบได้เนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองไม่เจริญครับอยู่อย่างนี้ต่อไปพี่น้องประชาชนเสียภาษีทำงานได้บริษัทนะครับเหมาจ่ายภาษีในอัตราเดียวคือ 20% กำไรมาเท่าไหร่ก็ช่างได้กำไรมา5ล้านต้องจ่ายภาษีล้านนึง 20% ไงครับแล้วกลุ่มคนพวกนี้เอาอย่างเดียวเขาไม่เอาเงินเข้าบัญชีหรอกครับเขาซ่อนไว้เพราะเป็นเงินทุจริตไงฮะเงินเถื่อนไงใครจะบ้าเอาเงินเข้าบัญชีตัวเองอ่ะเอาไปซ่อนไว้ซุกไว้นะฮะแล้วก็นอนกอดเลยฮะกอดสิ่งเลวร้ายนะฮะกลุ่มพวกนี้พวกเขานี่คือไม่ได้คิดเห็นน้องประชาชนคนไทยหรอกครับไปเนี่ยแห่แหนเป็นเจ้าพญาแทนที่ตัวเองเนี่ยเป็นประชาชนเป็นรับใช้ประชาชนกลุ่มคนพวกนี้ตายไม่ดีผมบอกไงว่าเวลาเกษียณมาแล้วเนี่ยตายไม่ดีบางคนเดินเป็นผู้ว่าผมว่าก็ช่างเมืองเนี่ยผู้ว่าแล้วมึงตอนมึงอยู่มึงทำหาอะไรให้ชาติบ้านเมืองอ่ะมึงมีแต่โกงแต่กินเห็นไหมฮะเนี่ยถามว่าพี่น้องลองถามดิว่าในแต่ละจังหวัดได้โควต้าลอตเตอรี่มากี่เล่มถามผู้ว่ากับผู้การนะครับเดี๋ยวผมทำหนังสือถามต้องตอบผมไม่ตอบผมร้องปปช.นะครับหมอวิคอนคือผมให้จับเนี่ยศรีเกียรติเนี่ยต้องจับถ้ามีปล่อยขายเนี่ยผมก็จะไปกล่าวโทษร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ว่ากับผู้การในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่จับผมไม่จับร้องผู้การลงมาถึงตำรวจท่านผู้น้อยหรอกครับเขาเป็นผู้ปฏิบัติจับหลักๆเลยจับผู้การเลยผู้การกับผู้ว่าเลยผมให้เด็กผมถ่ายคลิปซื้อส่งลงโซเชียลนะว่าคุณทำไมปล่อยผมจะขี่รถบอกเลยเนี่ยจุดนี้โทรบอกผู้ว่าเลยเบอร์ผู้ว่าก็มีแล้วมาจับนะฮะถ้าไม่จับเนี่ยจับผู้ว่าทำให้สังคมมันดีขึ้นหลายคนไม่จับยี่ปั้วเนี่ยจับทำไมมันจับตัวเล็กก่อนมึงจะไปเอามาขายเนี่ยไอ้คนที่ได้มาเนี่ยนะเขาบอกว่าลอตเตอรี่เนี่ยนะเขาให้คนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ค้ารายย่อยนะสองเล่มประมาณเนี่ยสองเล่มมาขาย120เหมือนเดิม
มาแบ่งมาเอาเข้าชุดแล้วก็ขาย120ขาย100ไอ้พวกนี้ก็โจรอย่าไปคิดนะว่าผู้ค้าฉลากรายย่อยจริงๆเนี่ยที่ซื้อมายี่ปั้วเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่รับตรงจากกองฉลากก็มีมันก็บอกว่ามันไปซื้อมา88บาทมันรับมาใน7บาท40ตังค์นะครับอันนี้ก็เร็วอันนี้ยิ่งเร็วเลยพวกนี้ที่รับตรงแล้วเนี่ยมาขาย100นึงเนี่ยยิ่งเร็วเลยคุณได้กำไรใบนึงเนี่ยฮะ19บาท60ตังค์อ่ะมานั่งขายที่ใบนึงก็19บาท60ตังค์อ่ะคุณได้โควต้าผู้ค้ารายย่อยแล้วก็โอนเงินเข้ากองสลากโดยตรงคุณก็มาขาย100นึงเหมือนเดิมคุณขาย10ใบคุณได้196บาทคุณกับอุปกรณ์ก่อสร้างทำงานมาให้ผมเนี่ยดูสิครับกว่าจะได้เงินแต่ละบาทสุจริตไม่โกงไม่เป็นโจรผมถึงบอกว่าผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยเนี่ยนะครับที่ออกมาว่ากับผมเนี่ยคุณดีแล้วเหรอฮะคุณเป็นคนดีอ่ะรู้ผิดกฎหมายคุณไปทำไมอ่ะเนี่ยช่างก่อสร้างผมเนี่ยผมให้วันหนึ่ง380 400บาททำงาน8โมงเช้ายัน6โมงนะช่วงกลางวันให้พัก2ชั่วโมงมันร้อนแล้วก็เลิกช้าหน่อยได้วันละ400แต่คุณเป็นโจรเป็นผู้ละเมิดกฎหมายไปรับลอตเตอรี่มาจากกองฉลากนะคู่หนึ่งนะครับใบหนึ่งอ่ะ70บาท40ตังค์คุณนั่งในห้องแอร์นั่งยิ้มนะเป็นโจรนะส่งเสริมกันได้กำไรใบละ19บาท60ตังค์วันหนึ่งคุณขาย20ใบคุณได้เกือบ400บาทถ้าวันหนึ่งคุณขาย30ใบนะครับคุณได้500กว่าบาทจาก600คุณเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบสังคมภาษีคุณก็ไม่ได้เสียนี่คือความเลวร้ายครับพี่น้องอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยดีเด่นอย่าคิดว่าตัวเองทำถูกต้องอย่าเอาความจนมาอ้างเอาคนจนมาอ้างมาเรียกร้องว่าตัวเองจนต้องทำแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนดีจริงเนี่ยนะครับคุณต้องหยุดทำร้ายชาติบ้านเมืองหยุดละเมิดต่อกฎหมายนะฮะยิ่งไอ้พวกครูว่าผู้การเนี่ยแก้ตัวเองซะตายไปไม่มีใครเห็นหรอกคุณหอบไปด้วยเสื้อผ้าคุณยศถาบรรดาศักดิ์คุณเขาตีนเหยียบเข้าโรงอ่ะช่วงมีชีวิตอยู่ยังมีตำแหน่งเนี่ยปรับตัวเองซะคิดให้มันดีคิดดีพูดดีทำดีเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนนะผมต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่ผมมาพูดมันเรื่องจริงจนในเครื่องแบบมันชั่วมันเลวร้ายมากพี่น้องครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายทนายความและนักการเมืองผมพูดอะไรทุกตรงๆผมไม่อ้อมค้อมผมไม่ใช่คนที่มาอ้อซ้อนะไปยกมือปืนปอปั้นไปสู่หกข้าราชการชั่วๆผมไม่ทำนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่สู่หกข้าราชการชั่วๆให้การน้ำดีผมคุยด้วยชั่วๆผมไม่ทำให้ผมไปวิ่งเต้นนะของงบประมาณผมไม่ทำนะครับผมมาอยู่ศรีเกตเนี่ย7ปีแล้ว8ปีแล้วผมไม่เคยไปคุยกับผู้ว่าครับผมอยู่ส่วนนั้นส่วนนี้ของไม่เคยมีคิดผมเนี่ยผมทำงานตรงไปตรงมาไม่ทำมาหาแดกบนเลยครับการทุจริตคอร์รัปชันช่อราชบังหลวงผมไม่ทำหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่คนที่ทำเนี่ยเขาช่างมึงอ่ะแต่กูไม่สู้พวกด้วยกูไม่คุยด้วยเพราะมึงกูคุยอยู่คนละกลุ่มนี่คือเรื่องจริงครับพี่น้องประชาชนสิ่งที่ผมมาพูดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพูดให้พี่น้องรู้กระจ่างชัดว่าผู้ว่าเนี่ยได้โคต้าลอตเตอรี่เนี่ยจากกองฉลากเนี่ยเดือนหนึ่งหลายร้อยเล่มนะครับผมจะถามทำสื่อถามไปว่าจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยได้โคต้าจากกองฉลากเนี่ยกรมการปกครองเนี่ยกี่ร้อยเล่มนะฮะผมจะถามวันนี้ดังนั้นพี่น้องประชาชนสิ่งที่ผมมาพูดนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้ถึงเรื่องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงและก็มีความเป็นจริงอยู่จริงของสังคมไทยถ้าหากพี่น้องอยากพัฒนาชาติบ้านเมืองนั้นเราต้องเขามาร่วมมือกันในการกำจัดโจรในเครื่องแบบพบการทุจริตคอร์รัปชันนะร้องเรียนมาหาผมเราก็จะร้องไปที่ปปช.กฎหมายปปช.ฉบับปัจจุบันที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่โดยสนช.นี่ดีมากครับเยี่ยมมากเลยเป็นการกำจัดข้าราชการชั่วมากๆเลยอย่าลืมเอกชนก็สามารถดำเนินคดีได้ในฐานะเป็นผู้ยื่นสนับสนุนนะการทำความผิดของเจ้าพนักงานของรัฐเราต้องมาร่วมมือกันกำจัดคนชั่วออกไปอย่าให้อยู่ในวงการ
เอาคนดีมีฝีมือมาปกครองบ้านเมืองพี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายทนายความและนักการเมืองผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนเราเกิดมาอย่าจนความคิดในการคิดทำความดีให้เรายึดหลักคิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้ววันนี้ผมสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ